าคหนึ่งดีกว่าไปภาคอีสานค่ะอ่านพร้อมกันค่ะการแสดงพื้นเมืองภาคอีสานต่อค่ะกลุ่มอีสานเหนือเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะคะกลุ่มอีสานเหนือนะคะได้รับอิทธิพลจากลาวนะคะซึ่งมักเรียกการละเล่นว่าเสิงฟ้อนและหมอลำเช่นเสิงกระติบข้าวเสิงโปงลางฟ้อนปูไทยเสิงสวิงเสิงบ้องไฟและเสิงกระหยังยังมีเสิงอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักเสิงอะไรคะรู้จักเสิงแห่ไข่มดแดงไหมรู้จักไหมคะไม่รู้จักนักเรียนการแสดงส่วนใหญ่ของภาคอีสานเกิดจากการทำมาหากินนะคะเกิดจากอาชีพอย่างเช่นเช้าตื่นขึ้นมาไม่มีกับข้าวลองไปแห่ไข่มดแดงซิเผื่อจะได้กับข้าวเขาก็คิดเป็นการแสดงขึ้นมานะคะทีนี้นักเรียนนึกถึงภาคอีสานทุกคนมองมาที่ครูก่อนนึกถึงประเทศไทยด้วยภาคอีสานจะเป็นภาคที่มีพื้นเนื้อที่เยอะไหมเยอะนะคะเขาเลยแบ่งในของภาคอีสานก็จะเลยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มอีสานเหนืออยู่ติดกับภาคเหนือและประเทศลาวเพราะฉะนั้นการแสดงจะได้รับอิทธิพลจากประเทศลาวและได้รับอิทธิพลจากการแสดงของภาคเหนืออย่างเช่นบางชุดเขาจะเรียกว่าฟ้อนแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่การแสดงของภาคอีสานเขาจะมีคำนำหน้าการแสดงว่าเสิงนะคะอย่างฟ้อนภูไทยเป็นการแสดงของอีสานแต่เป็นอีสานตอนเหนือได้รับอิทธิพลจากฟ้อนมาบ้างเขาเลยเรียกว่าฟ้อนภูไทยนะคะฟ้อนภูไทยหรือฟ้อนภูไทยเป็นการแสดงของอีสานตอนเหนือนะคะลักษณะการแสดงเสิงที่เห็นชัดนะคะต่างจากภาคการแสดงฟ้อนก็คือการนุ่งผ้าเขาจะนุ่งคลุมเข่าแต่ภาคเหนือเขาจะนุ่งยาวถึงเท้าเลยนะคะกลอมเท้าเขาเรียกว่ายาวกลอมเท้านั่นเองนะคะนี่คือของภาคอีสานเหนือกลุ่มอีสานเหนือทีนี้มาดูกลุ่มอีสานใต้บ้างกลุ่มอีสานใต้ได้รับอิทธิพลจากเขมรหรือกัมพูชานั่นเองนะคะอยู่ติดกับเขมรใต้การแสดงของเขานะคะก็จะเรียกแบบภาษาเขมรนะคะอย่างเช่นเรือมหรือรำกระทบสากการตรึมอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของอีสานใต้นะคะจังหวะค่อนข้างเร็วแล้วก็สนุกสนานนะคะการแสดงของภาคอีสานจังหวะอย่างเช่นจังหวะจะเป็นลักษณะนี้ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งจังหวะจะเป็นอย่างนี้แต่พอมาเป็นของภาคเหนือเป็นไงภาคเหนือมันจะเป็นยังไงภาคเหนือมันจะ1 2 3เสียงอะไรเสียงมงอะมงหายไปเลยเดี๋ยวมาอีกมงนึงแล้วมงหายไปเลยแล้วเดี๋ยวมาอีกมงนึงมงผู้รำก็จะก้าวเท้าตามจังหวะมงมงยุบยืดมงใช่ไหมแต่พอภาคอีสานก็จะตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งจังหวะกระชับกระฉับกระเฉงโอ้เรานั่งดูแล้วเราก็อยากจะลุกขึ้นไปเป็นไงแสดงด้วยแต่ภาคเหนืออยากแสดงไหมนั่งดูละดีแล้วโหอ่อนหวานเนิบเหมือนกับอากาศเย็นๆสบายสบายแบบคนภาคเหนือนะคะลีลาช้าช้านะคะสวยงามแบบภาคเหนือก็สวยงามต่างกันใครชอบสนุกกระฉับกระเฉงกระชับจังหวะกระชับก็ต้องภาคอีสานนะคะภาคเหนือก็ช้าๆดูภาพค่ะเสิงกระโปภาพบนเสิงกระโปกระโปคืออะไรกระโปก็คือกะลานั่นเองรู้จักกะลาไหม
กะลาพอเอามาขัดเอาขนออกให้หมดนะที่เป็นขนขนออกให้หมดแล้วมาเคาะตากให้แห้งแล้วมาเคาะเสียงจะดังยังไงเสียงจะดังกังวานผู้รำก็เคาะไปด้วยแสดงท่าตามจังหวะบางช่วงก็จะไม่มีเสียงเพลงเลยก็จะเป็นเสียงกระทบของกะลาและผู้แสดงก็ก้าวเท้าหรือร่ายรำตามจังหวะนั้นนะคะเสิงกระโปหรือเสิงกะลานั่นเองนะคะต่อไปเสิงกะหยางเสิงกะหยางในมือของผู้แสดงเขาจะถือกะหยางประกอบการแสดงเป็นเครื่องมือสำหรับทำมาหากินนะคะแสดงเห็นเสิงต่างๆของภาคอีสานเสิงขุดหน่อไม้เสิงกระติบเสิงหยิบข้าวเหนียวอะไรของเขาเยอะแยะมากมายก็จะมารวมอยู่ในนี้ผู้แสดงก็จะแบ่งออกเป็นฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนักเรียนสงสังเกตการนุ่งผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเขาจะไม่นุ่งคืบหนึ่งสั้นๆเห็นไม่ได้นะคะยาวแบบว่าจากเอวลงมาเนี่ยคืบหนึ่งไม่ได้ก็จะนุ่งยาวคลุมเข่าแล้วก็จังหวะก็จะเวลาก้าวเท้าที่จังหวะค่อนข้างเร็วก็จะดูแล้วน่ารักไม่โป๊นะคะเวลานักเรียนไปคิดการแสดงแล้วแต่งตัวเนี่ยจะลืมว่าต้องนุ่งผ้านุ่งให้ยาวคลุมเข่านะคะนี่คือเสิงกระหยางต่อไปค่ะฟ้อนภูไทยสามเผ่านี่เขาได้รับอิทธิพลจากภาคเหนือการนุ่งผ้าก็เลยนุ่งยาวเห็นไหมถ้าเราได้รับอิทธิพลต่อใครหรืออะไรเราก็จะเป็นไงเหมือนเขานะคะเหมือนเขาเราก็จะซึมซับอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขามานะคะนี่คือฟ้อนภูไทยสามเผ่านี่คือเผ่าหนึ่งขึ้นฟ้อนอีกสองเผ่าเป็นไงนั่งดูพอถึงบทของเราก็ลุกขึ้นบางจังหวะก็ลุกขึ้นรำพร้อมกันนะคะสามเผ่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่สามเผ่านี้อาจจะเป็นเผ่าอื่นก็ได้เพราะมันมีหลายเผ่ามากนะคะของภูไทยเนี่ยนะคะต่อไปค่ะนี่ก็อีกเผ่าหนึ่งสวยไหมคะเขาก็จะนุ่งผ้าเห็นไหมใส่เสื้อบ้างนุ่งยาวบ้างบางครั้งก็นุ่งคลุมเข่าแล้วก็ใช้ผ้าผืนเดียวพันอกก็เรียกว่าผ้าแถบแล้วก็มีชายปล่อยไปหน่อยนึงแล้วก็จับเป็นดอกนะคะดอกเล็กบ้างใหญ่บ้างก็แล้วแต่ก็สวยงามแบบภาคอีสานเครื่องประดับก็ไม่มีอะไรเลยนักเรียนเป็นเครื่องเงินมันมีความงามอยู่ในตัวนะคะเรียบหรูดูดีไม่ต้องอะไรมากไม่สิ้นเปลืองด้วยแต่เขามีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความการแต่งกายแบบของเขานะคะก้าวมวยสูงเก็บผมเรียบร้อยติดดอกไม้เล็กๆดอกหนึ่งสวยแล้วนะคะดูแล้วมันมีความสุขชาวบ้านเมื่อเขามานั่งดูการแสดงแบบนี้เขาก็มีความภาคภูมิใจในศิลปะของเขาซึ่งไม่ต้องโอ้โหใส่เครื่องเพชรเครื่องทองซะเยอะแยะไปหมดไม่ต้องขนาดนั้นก็ดูเป็นไงสวยงามแล้วเห็นไหมคะโหฝรั่งเขายืนข้างเวทีเขาดูนี่ทึ่งดูไม่เบื่อเลยทีนี้เราคนไทยแล้วลูกวิ่งหนีหรือวิ่งเข้าหาวิ่งหนีหรือวิ่งเข้าหาโหน่าชื่นใจมากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองวิ่งเข้าหาเขาไม่คิดเลยนะวิ่งเข้าหาหาอะไรหาอะไรคะพอเห็นได้ยินเสียงเพลงนี่ต้องไม่เลยได้ยินเสียงดนตรีไทยนี่ต้องไม่เลยวิ่งไปดูมันมีอะไรน่าสนใจทีเดียวนะคะนี่เลยลูกยิ่งพอเป็นดนตรี4ภาคแต่ละภาคนี่ล้วนมีอะไรของเขาน่าสนใจภาคเหนือก็สล้อซอซึงพอมาภาคอีสานก็วงแคนวงโปงลางโหน่าสนใจทีเดียวดูฝรั่งสิเขากอดอกยืนดูอย่างตั้งอกตั้งใจมันน่าเสียใจเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรู้และเข้าใจศิลปะการแสดงชนิดนี้ได้อย่างเป็นไงคะอย่างถ่องแท้อย่างลึกซึ้งไม่ใช่วันหนึ่งอยู่ๆฝรั่งมานั่งสอนให้เรารำไทยไม่ใช่วันหนึ่งฝรั่งมาสอนให้เราเป่าแคนมีนะฝรั่งบางคนเขาเป่าได้แล้วเราเป่าได้ยังนะคะเราก็มีหน้าที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาแล้วก็สืบทอดศิลปะเหล่านี้ไว้ให้กับลูกหลานของเรานะคะให้เรามีความภาคภูมิใจไม่ใช่วันหนึ่งก็ไปยืนดูการแสดงบัลเล่วันหนึ่งไปยืนดูเขาเต้นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หันมามองของเราแล้วเรามีอะไรล่ะเราไม่มีน่าเสียใจไหม
น่าเสียใจอย่าให้ศิลปะเหล่านี้มันมาหมดอยู่ในช่วงของเราไม่มีอะไรให้ลูกหลานภาคภูมิใจนะคะอย่างน้อยหนูเขาเต้นบัลเล่หันมาเราก็จีบมือเป็นเราก็รำไทยเป็นนะคะนะคะไม่ใช่ว่ามาฝึกนาฏศิลป์เฉพาะเจอครูถ้างั้นของครูก็ต้องมีทุกวันเลยใช่ไหมนักเรียนถึงจะแบบรำกันได้นะคะต้องมีทุกวันเลยใช่ไหมนะคะไม่ใช่ว่าอาทิตย์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งนักเรียนบอกว่าเจอครูเท่านั้นถึงจะเรียนนาฏศิลป์ถึงจะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์นาฏศิลป์กันครั้งหนึ่งไม่ใช่นะคะนี่คือฟ้อนภูไทยสามเผ่าต่อไปค่ะวันนี้ครูนำมาฝากสอง